ไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปีนะคะ2ก็คือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะเราบอกว่าเราจะอะไรนะคะในส่วนของมิชชั่นข้อที่2เนี่ยก็คือเราดำรงความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในส่วนของตัววัดเนี่ยนะคะเราใช้งบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณที่เราตั้งไว้นะคะโน้ตที่3คือลดต้นทุนในการดำเนินการนะคะตรงนี้เราเนื่องจากว่าเราอยู่ในธุรกิจที่เป็น consumer product เพราะฉะนั้นต้นทุนการแข่งขันเนี่ยเรื่อง price สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดต้นทุนในการผลิตหรือการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อแข่งขันให้ได้ในตลาดตัววัดก็คือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้ได้ 5% ต่อปีนะคะตัว customer satisfaction นะตัว2นะคะ4เนี่ยนะคะส่งเสริมให้ตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่เนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่คนใช้เนี่ยมีมาอยู่นานแล้วมากกว่า60ปีนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะงั้นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการ modernize ในตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะไม่ว่าในส่วนของ body wash หรืออะไรนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะงั้นตรงนี้ก็คือต้องสร้าง brand awareness ให้เป็นที่ยอมรับในคนรุ่นใหม่เราสเปซิฟิกว่า 20-30 ปีเพราะว่าจะต่ำจะไปทีนเนี่ยเราคงไปไม่ถึงนะคะไม่น้อยกว่า 10% ของประชากรโลกใน3ปีนะคะตรงนี้ก็คือส่วนข้อที่2ตรงนี้ก็ต้องขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของ internal process เนี่ยก็คือพัฒนาและผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตรงนี้เราตัววัดก็คือว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกตลาดอย่างน้อย1ผลิตภัณฑ์ต่อปีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต่อปีทุกปีเนี่ยเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แต่เราจะสามารถวางตลาดได้เรากำหนดเลยว่า1ต้องมี1ผลิตภัณฑ์ต่อปีนะคะอย่างน้อย1ผลิตภัณฑ์ต่อปี2ก็คือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเราตั้งไว้ว่าในข้อที่1เนี่ยในเรื่องของระบบมาตรฐานเราต้องทำให้ได้ก็คือต้องได้รับรองมาตรฐานทุกครั้งที่มีการตรวจสอบทั้ง ISO 9001ที่เรามีอยู่14แล้วก็ OSAS หรือ GMP นะคะเพราะเราผลิตยาด้วยนะคะอีกส่วนนึงก็คือปรับปรุงผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากตัวนี้แล้วตัวอื่นเราก็ต้องพยายามใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือย่อยสลายง่ายแล้วตอนนี้เราก็ร่วมกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมโครงการ Good World นะคะเราจัดกิจกรรมเราใครที่ซื้อแป้งรุ่นนี้นะคะ Collection Good World 1กระป๋องเราจะมอบเงินให้กับกรมส่งเสริมแล้วเราก็จัดกิจกรรมเอาเยาวชนมาสร้างจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ส่วนภายในเราก็ทำนะคะเราก็ให้พนักงานแจกกระเป๋าผ้าให้เขาลดใช้พวกพลาสติกทั้งหลายคือเราทำทั้งภายในก่อนแล้วก็ภายนอกก่อนนะคะสุดท้ายตัวที่4ส่งเสริมให้มีการวัดประสิทธิภาพผลการดำเนินงานอย่างมีระบบเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคนนั่นเองนะคะตรงนี้เราพัฒนาระบบ BSC เนี่ยเราทำมา on the job ก็คือเราทำเองนะคะเป็นปีที่2ย่างเข้าปีที่3เป็นปีที่3นะคะแล้วก็ตามมาด้วยระบบ Contingency เพราะว่าถ้าไม่เอาระบบเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาคนได้นะคะตรงนี้เนี่ยเรากำหนดว่าเราจะนำระบบนี้แล้วก็ใช้กับทุกหน่วยงานภายในไตรมาส3ของปีขอบคุณค่ะ